เช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูหยงมีเกมการศึกษามาให้เด็กๆเล่นค่ะเกมการศึกษาในวันนี้เกี่ยวกับรูปทรงและก็แบบรูปและความสัมพันธ์ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนั้นเราไปทบทวนรูปทรงและก็แบบรูปและความสัมพันธ์กันก่อนค่ะวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบรูปเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่มีลักษณะสำคัญบางอย่างร่วมกันอย่างมีเงื่อนไขค่ะเช่นความสัมพันธ์ของรูปที่มีรูปร่างต่างกันความสัมพันธ์ของรูปที่มีสีต่างกันความสัมพันธ์ของรูปที่มีขนาดต่างกันการเรียงลำดับแบบรูปจะเป็นการเรียงลำดับซ้ำจากรูปแบบเดิมที่กำหนดให้โดยให้สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเช่นกำหนดรูปแบบวงกลมและสี่เหลี่ยมวงกลมลำดับที่หนึ่งสี่เหลี่ยมลำดับที่สองเป็นแบบรูปที่กำหนดให้การเรียงต่อไปก็จะเรียงซ้ำตามรูปแบบเดิมคือลำดับที่หนึ่งวงกลมลำดับที่สองสี่เหลี่ยมและเรียงซ้ำตามรูปแบบเดิมให้สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเด็กๆได้ทบทวนรูปทรงเรขาคณิตและแบบรูปและความสัมพันธ์ไปแล้วต่อไปเราไปเล่นเกมกันค่ะแบบรูปและความสัมพันธ์รูปทรงรูปทรงต่อไปคือรูปทรงใดคะ5 9 8 7 6 5 4 3 2 1แบบรูปและความสัมพันธ์ของสีสีต่อไปคือสีใดคะ5 9 8 7 6 5 4 3 2 1แบบรูปและความสัมพันธ์ของขนาดขนาดต่อไปเป็นขนาดใดคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แบบรูปและความสัมพันธ์รูปภาพรูปภาพต่อไปจะเป็นรูปภาพใดคะ5 9 8 7 6 5 4 3 2 1เด็กๆสามารถเรียงแบบรูปและความสัมพันธ์ง่ายๆได้ที่บ้านนะคะเช่นนำช้อนส้อมมาเรียงเป็นแบบรูปนำของเล่นตัวต่อพลาสติกมาเรียงเป็นแบบรูปสีสำหรับวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะคุณครูหยงลาเด็กๆไปแล้วค่ะ